คุณเคยเห็นตัวการ์ตูนหรือที่เรียกว่าตัวมาสคอตตามงานต่างๆหรือเปล่าครับและอยากรู้ไหมครับว่าพวกเขามาจากไหนหรือใครทำมันขึ้นมาและภายใต้ใบหน้าที่เปื้อนยิ้มของตัวการ์ตูนเหล่านั้นเนี่ยคุณรู้ไหมครับว่าคนใส่เขารู้สึกยังไงสวัสดีครับคือพี่อยากจะสอบถามว่าโรงงานของพี่เนี่ยครับตั้งมานานหรือยังครับนานแล้วค่ะประมาณ10กว่าปีแต่ว่าเราเริ่มต้นเนี่ยจากการทำตุ๊กตานะคะและทีนี้เนี่ยพอดีว่าผู้ใหญ่เนี่ยได้ไปเที่ยวดิสนีย์เห็นตัวการ์ตูนก็เลยลองเอามาดัดแปลงว่าจะทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้วัสดุที่เขาใส่เนี่ยมันเบาแล้วก็ไม่หนักจนเกินไปแล้ววัสดุที่ทำออกมาตัวนี้ครับใช้อะไรบ้างครับก็อันนี้เนี่ยมันก็จะต้องขึ้นอยู่กับรูปแบบของตัวมาสคอตด้วยนะคะถ้าบางตัวอย่างเงี้ยอย่างตาอย่างเงี้ยนะคะก็คือจะต้องมีเป็นผ้าตะข่ายแล้วก็มีเป็นพลาสติกแต่อย่างบางทีลูกค้าไม่ต้องเอาตรงนี้นะเอาแค่พลาสติกเข้าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนด้านในเนี่ยคือเราจะใช้โฟมนะคะที่เราสั่งอันนี้เราจะสั่งจากโรงงานผลิตเป็นมีส่วนผสมของอีลาสเตอร์นะคะแล้วก็โพลีเอสเตอร์ซึ่งจะไม่เหมือนฟองน้ำทั่วๆไปตามท้องตลาดร้อนไหมสบายมากครับเพราะชุดนี้ไม่หนาไหล่มันบางครับอยู่ในแอร์แล้วยังออกแบบตัวไอ้มาสคอตเนี่ยครับใครเป็นคนออกแบบครับก็คือของเราเนี่ยก็จะมีในส่วนของออกแบบนะคะถ้าลูกค้าต้องการคือลูกค้าบอกคอนเซ็ปต์มาแต่บางทีเนี่ยถ้าเกิดลูกค้าเนี่ยมีแบบอยู่แล้วใช่เพราะว่าเป็นโลโก้ของเขาเป็นแบรนด์ของเขาเราก็จะออกแล้วก็คือทำผลิตตามแบรนด์ของเขาเลยตัวนึงนี่ครับทำใช้เวลานานเท่าไหร่ครับก็ประมาณ3อาทิตย์นะคะถึง4อาทิตย์ก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบของตัวมาสคอตด้วยแล้วค่าใช้จ่ายที่รวมวัสดุแล้วต่อตัวนี่เท่าไหร่ครับวัสดุเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ20,000 นะคะ 15,000 ถึง 20,000 เพราะว่าฟองน้ำเนี่ยเราสั่งผลิตเลยคือเราไม่ได้ใช้ฟองน้ำทั่วไปแล้วอย่างลูกค้าไปใส่เงี้ยครับมีร้อนเราทำไงครับร้อนเหรอคะก็อันนี้เนี่ยคือเราก็จะต้องถามลูกค้าก่อนว่าคุณเอาไปใช้ในงานอะไรแล้วใช้นานไหมให้เขาใส่นานไหมทั้งวันหรือว่าอะไรอยู่ในห้องแอร์หรือเปล่าใช่ไหมใช่เราก็จะแนะนำเขาไปว่าติดพัดลมไหมจะติดพัดลมไหมเหนื่อยครับคนที่แข็งแรงเท่านั้นนะครับที่จะทำได้น้ำหนักลดไปเยอะไหมก็สองโลถ้าสี่วันเนี่ยแล้วพัดลมนะครับมันจะอยู่ส่วนไหนของตัวมาสคอตคือจะอยู่ด้านหลังนะคะด้านหลังของตัวมาสคอตแต่คือว่าจะมองไม่เห็นเพราะว่าเราจะมีชุดหุ้มเป็นหุ้มเป็นผ้าหุ้มคือจะเอาติดไว้ข้างในใช่ไหมครับแล้วน้ำหนักต่อตัวเนี่ยครับเท่าไหร่ครับก็น้ำหนักต่อตัวเนี่ยนะคะถ้า อยู่ที่ประมาณ25กิโลแต่อันนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบด้วยนะคะ25กิโลแต่ว่ามันจะกระจายไปตามสัดส่วนมีแต่เฉพาะเป็นตุ๊กตาอย่างเดียวครับมีเป็นสิ่งของอื่นๆไหมพี่อ๋อก็จะมีค่ะก็จะมีทั้งโทรศัพท์มือถือขวดน้ำแล้วก็เป็นรถเหมือนรถไฟใต้ดินรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือซึ่งตรงนั้นก็จะมีก็คือว่าก็อาจจะเป็นแบรนด์ของลูกค้าใช่ค่ะแล้วทีมที่แบบช่วยกันทำไอ้มาสคอตเนี่ยครับมันมีทั้งหมดกี่ทีมาพี่ทางโรงงานที่แบ่งก็จริงๆแล้วนะคะที่เราแบ่งไว้นะคะถ้าเกิดลูกค้าให้เราออกแบบด้วยก็คือจะมีฝ่ายออกแบบครับพอฝ่ายออกแบบเสร็จตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของการที่เราส่งงานไปแล้วก็จะมีคนที่เขาดูแลเรื่องวัสดุนะคะตรงนี้ควรจะใช้วัสดุตัวนี้เป็นผ้าขนเป็นอะไรพอวัสดุเสร็จก็คือจะมีช่างซึ่งเขาจะดูแลเรื่องโครงครับนะคะพอส่วนพอไปถึงโครงเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องผ้าคือเย็บตรงนี้เย็บเข้ายังไงแล้วจะมาแปะอะไรกันยังไงนะคะพอเรื่องผ้าเสร็จก็จะต้องมีส่วนที่เขาจะมาเป็นประกอบตาประกอบคิ้วตรงนี้ใส่ปากนี่ต้องใส่ด้านในอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเป็นในส่วนของประกอบพอประกอบเสร็จก็คือจะมีฝ่ายที่เขาจะเหมือนกับคิวซีงานที่เขาจะคอยดูงานดูแลความเรียบร้อยอีกทีนึงไม่ชอบเท่าไหร่มันไม่ค่อยสวยอะค่ะแล้วมีไม่ชอบงานที่ตัวเองทำออกมาไหมครับไม่มีนะคะอาจจะชอบน้อยชอบมากอันนั้นมันเป็นไปได้แต่ถึงไม่ชอบเลยคือไม่มีเพราะว่าพอเราดูเนี่ยเอ้ยมันก็แปลกดีเนี่ยเราไม่เคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นหมวกกันน็อกด้วยเหรอพี่ใช่ค่ะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยคือมันก็จะเป็นฟองน้ำแต่ฟองน้ำนี่คือเราจะใส่เข้าไปอีกทีนะไม่ใช่ว่าซื้อมาสำเร็จรูปอย่างนั้นแล้วคุณก็ทำมาตรงนี้ได้เลยคือเราจะเอาฟองน้ำของเราอะค่ะเย็บติดเพื่อให้เขาเนี่ยไม่หนักแล้วคือหัวจะได้ไม่เจ็บจะได้สบายถือว่าเป็นศิลปินไหมไม่รู้ครับแต่ว่าทำงานแล้วมีความสุขพอเขาวางแบบคาแรคเตอร์ให้เราปุ๊บแล้วก็ต้องใส่บทบาทตรงนั้นเพื่อที่จะให้คนที่ลูกค้าที่จ้างเรามารู้สึกแฮปปี้กับงานตรงนั้นเขินมากเลยครับซึ่งทำตอนแรกนะครับผมไม่พูดอะไรเลยแต่ว่าพี่เขาก็ยังจ้างอยู่พี่พอจะบอกได้ไหมครับว่าค่าแรงของคนที่ใส่อยู่ข้างในตัวมาสคอตเนี่ยเท
ท่าไหร่ก็ถ้าเกิดทั้งวันน่ะนะคะก็คือประมาณ 2,000 ถึง 3,000 ฮะเพราะว่ามันเขาต้องเดินทั้งวันแล้วเขาเนี่ยไม่ได้เดินเร็วๆเหมือนคนทั่วไปนะต้องค่อยๆเดินค่อยๆก้าวขากว่าจะเดินกว่าจะเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีคาแรคเตอร์เหมือนตัวการ์ตูนชนิดนั้นแบบนั้นทำไม่เหมือนนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยคือมันมองดูว่ามันต้องใช้ความอดทนของคนใส่บางคนเนี่ยแบบใส่แล้วแบบอุ๊ยไม่ได้แล้วไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องคำนึงถึงคนใส่ด้วยใช่ค่ะถ้าคุณมีโอกาสได้พบเจอกับแมสคอตน่ารักเหล่านี้นะครับขอบขอให้คุณลองมองลึกเข้าไปในดวงตาของเขาแล้วก็คุณก็จะเห็นหัวใจแห่งศิลปินของเขา